กลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและบริการชี้สงกรานต์ปีนี้ไม่คึกคักตามคาดยอดจองที่พักหลุดเป้าแค่ 70%เผยทัวร์ฝรั่งเมินเที่ยวสาดน้ำเมืองไทยคมนาคมสั่งเช็คความพร้อมระบบขนส่งทั้งไปและกลับทั้งทางบกทางน้ำและอากาศรับประชาชน6ล้าน3แสนคนเที่ยวสงกรานต์ปีนี้สุดประทับใจสีสันกันตรึมเด็กเมืองสุรินทร์ร้องเล่นเต้นรำได้ดีไม่แพ้วงอาชีพเครือข่าย20หน่วยงานจับมือเดินหน้าสนับสนุนเต็มที่สวัสดีครับสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวจากสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM บางกอกชาแนลครับวันนี้อยู่กับผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลครับผมจักรพงษ์จันทร์สิริครับครับวันนี้เรามีข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมากมายนะครับซึ่งใกล้จะถึงเทศกาลสงกรานต์แล้วนะครับแต่ก่อนอื่นคุณผู้ชมสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนนะครับหรือข่าวสารในละแวกของท่านมาได้หรือแนะนำติชมรายการมาได้ที่เบอร์0925722288ต่อบางกอก Channel ได้เลยครับครับผมหรืออีกหนึ่งช่องทางครับทางอีเมลนะครับที่ bkk_news@ipmlink.net นั่นเองครับใช่ครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับผมมีพายุฤดูร้อนเข้ามาต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เลยทีเดียวครับผมได้ว่านะครับมาช่วยกันดับร้อนนะครับให้ความชุ่มฉ่ำครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่ยังคงติดตามอยู่คือเรื่องของการท่องเที่ยวในช่วงของสงกรานต์เรียกว่าตอนนี้หลายๆพื้นที่ครับเตรียมตัวรับมือกับจำนวนนักท่องเที่ยวและก็สถานที่พักผ่อนครับเพื่อให้เพียงพอกับนักท่องเที่ยวนั่นเองครับใช่ครับเรามาติดตามเรื่องราวของธุรกิจการท่องเที่ยวในช่วงสงกรานต์กันก่อนเลยนะครับโดยตอนนี้เองทางโรงแรมนะครับทำใจค่าสงกรานต์ปีนี้ซบเซาเหตุเศรษฐกิจสุดหนักนะครับนักท่องเที่ยวหดยอดจองโรงแรมแค่ 70% เท่านั้นนะครับมีแต่นักท่องเที่ยวชาวจีนเกาหลีญี่ปุ่นที่มีเพิ่มขึ้นครับโดยที่นายสง่าเรืองวัฒนกุลที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสารกล่าวว่าเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนข้าวสารระหว่างวันที่12ถึง15เมษายนคาดว่าจะมีเงินสะพัด120ถึง150ล้านบาทหรือเฉลี่ยวันละ30ถึง40ล้านบาทซึ่งเติบโต 10% เท่านั้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาและมีจำนวนนักท่องเที่ยว 30,000 คนต่อวันนะครับแบ่งเป็นตลาดต่างชาติ 20,000 คนและคนไทยอีก 10,000 คนโดยปีนี้กลุ่มตลาดเอเชียนะครับทั้งจีนและเกาหลีจะเพิ่มมากขึ้นในขณะที่ตลาดยุโรปลดลงจากปัญหาเศรษฐกิจและค่าเงินที่อ่อนค่าลงทั้งปีที่คาดว่านะครับจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ย 3-4 ล้านคนเนี่ยนะครับจำนวนทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี2557สัดส่วนนักท่องเที่ยวเปลี่ยนไปตัวตลาดเอเชียนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็น30% ส่วนตลาดยุโรปลดลง 70% นะครับจากเมื่อ 3-5 ปีก่อนนั้นเป็นตลาดยุโรปส่วนใหญ่ถึง 90% เลยนะครับแต่ส่วนรายได้ทั้งปีคาดว่าจะอยู่ที่ 3.5 นะครับถึง 4,000 ล้านบาทซึ่งเติบโต 10% เช่นกันครับครับผมทางด้านนายกฤษดาตันสกุลครับนายกสมาคมโรงแรมไทยทางภาคใต้กล่าวว่าสงกรานต์ภาคใต้ปีนี้อาจจะไม่คึกคักเท่ากับปี2557อาจจะเป็นเพราะทางสภาพเศรษฐกิจที่ซบเซานักท่องเที่ยวทั้งไทยและก็ต่างชาติหายไปจำนวนมากครับคาดว่าอัตราการเข้าพักเฉลี่ยปีนี้จะมีการลดลง 70% เมื่อมีการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่อยู่ที่ 85-80% ครับผมซึ่งสำหรับบรรยากาศนะครับในการท่องเที่ยวปีนี้ยังคงเต็มไปด้วยความสดใสและก็เรื่องราวของการทำบุญนะครับจะคงได้รับความสนใจจากคนไทยเป็นอย่างมากครับในขณะที่นายสอนเพชรสุพรรณบดขอไปครับในขณะที่นายสอนเพชรสุภพบดเสียนครับผมนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเผยว่าสงกรานต์ปีนี้การท่องเที่ยวในพัทยาก็ยังไม่คึกคักอย่างเต็มที่เพราะนักท่องเที่ยวคนไทยนั้นวางแผนจะไปท่องเที่ยวทางภูมิภาคอื่นหรือจังหวัดอื่นครับเช่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและต่างประเทศมากกว่ามาเส้นทางพัทยาในขณะเดียวกันที่ตลาดต่างๆนะครับเป็นชาวนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลงมีแต่นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นจีนนะครับเกาหลีที่เข้ามาในไทยครับครับก็ต้องบอกว่าอาจจะซบเซาไปในช่วงปีนี้แต่ก็ต้องติดตามกันนะครับอาจจะเปลี่ยนแปลงกันไปได้นะครับใช่แล้วครับผมมาต่อกันเขาบอกว่าเสื้อลายดอกนะครับผมขายดีรับเทศกาลสงกรานต์ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นั้นสั่งคุมเข้มราคาสินค้าอาหารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยป้องกันการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาในช่วงเทศกาลครับโดยบรรยากาศการจำหน่ายเสื้อผ้าหลากสีสันลวดลายดอกไม้ที่จังหวัดสุรินทร์นั้นเป็นไปด้วย
ความคึกคักประชาชนและส่วนราชการเดินทางมาเลือกซื้อเป็นจำนวนมากทางด้านนะครับนางวราพรแซ่เอี้ยวอายุ45ปีแม่ค้ารายหนึ่งก็กล่าวว่าตั้งแต่ต้นช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับเสื้อผ้าลายดอกไม้สีสันสดใสเนี่ยขายดีมากโดยมีราคาขายตัวละ100ถึง120บาทโดยเฉพาะร้านค้าในต่างอำเภอเพิ่มยอดนะครับการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น1เท่าตัวนอกจากนี้อุปกรณ์การเล่นน้ำประเภทปืนฉีดน้ำถังพลาสติกก็ยังขายดีตามไปด้วยครับส่วนทางด้านนายนิรันดร์กัลยาณมิตรครับผมผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้มีการสั่งให้ร้านค้าภายในจังหวัดสุรินทร์เข้าการตรวจสอบครับแล้วก็การควบคุมราคาสินค้าภายในตลาดสดทุกที่ทุกแห่งครับเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสในการขึ้นราคาสินค้าในช่วงเทศบาลอย่างนี้นะครับผมครับแล้วก็มีการป้องกันการเอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงเทศกาลด้วยหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริงจะสามารถเดินนะครับดำเนินครับสามารถดำเนินกฎหมายนะครับได้โดยทันทีครับนอกจากนี้ยังมีการให้เจ้าหน้าที่ครับจากสำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสุรินทร์เตรียมตัวรับมือกับการปัญหาการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตลอด24ชั่วโมงครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับครับก็ต้องบอกว่ามีการคุมเข้มนะครับผมทุกๆจังหวัดทั่วประเทศในเรื่องของราคาที่อาจจะมีการขึ้นมาได้นะครับเรียกได้ว่าตอนนี้เสื้อลายดอกเนี่ยเป็นที่ต้องการของประชาชนเป็นอย่างมากนะครับใช่แล้วแล้วปีนี้ออกแบบมาค่อนข้างสวยงามนะครับแต่ละดีไซน์ก็มีให้เลือกสรรมากมายเลยทีเดียวครับมาตอนที่อีกหนึ่งข่าวที่ทำให้แม้กระทั่งคนกรุงเทพยังรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงถึงพายุฤดูร้อนที่เข้าสู่ช่วงนี้นะครับผมใช่แล้วครับมาที่พายุฤดูร้อนถล่ม8จังหวัดอีสานมีบ้านเรือนเสียหายไปแล้วนะครับทั้งหมด840หลังและพบมีผู้เสียชีวิต1รายครับนายจัดชัยพรมเลิศอธิการกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยว่าตนเองได้รับการรายงานมีการรายงานถักแต่ละจังหวัดสูญเสียนะครับผมจากพายุฤดูร้อนตั้งแต่วันที่7เมษายนถึง8เมษายนรวมทั้งสิ้น11อำเภอ50หมู่บ้านบ้านเรือนเสียหายทั้งหมด640หลังคาเรือนจังหวัดมหาสารคามจังหวัดนครราชสีมาจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดสระแก้วมีผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมด1รายส่วนจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดนครพนมและสกลนครนั้นรวมจากการเสียหายของพายุนะครับทั้งหมด640ครับครับทางนี้นะครับได้ประสานงานจังหวัดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่ประสบภัยพายุฤดูร้อนให้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นก่อนนะครับโดยมีการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสบภัยน้ำนะครับเครื่องอุปโภคบริโภคกระเบื้องมุงหลังคาและวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนด้วยนะครับโดยที่มีการเร่งสำรวจความเสียหายของพื้นที่ประสบภัยแต่อย่างไรก็ตามครับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากวัตภัยในครั้งนี้ก็สามารถที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตนะครับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดด้วยรวมถึงในสาขาในพื้นที่ต่างๆหรือว่าสายด่วนนิรภัยเลยครับที่เบอร์1784ตลอด24ชั่วโมงครับในขณะเดียวกันครับที่จังหวัดชัยภูมิครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาตั้งแต่เวลา 13:30 นจนถึงวันที่8เมษายนครับที่ผ่านมาได้เกิดเหตุมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มพื้นที่ทั้งหมด4อำเภอได้รับความเสียหายมากกว่า400หลังคาเรือนครับได้แก่ในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิครับแล้วก็อำเภอเนินสง่าอำเภอจตุรัสและอำเภอบำเหน็จนรงค์ซึ่งตรงนี้นะครับล่าสุดทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตอำเภอเมืองชัยภูมิเร่งลงไปให้ความช่วยเหลือและด่วนนะครับผมมีการพบบ้านเรือนราษฎร2หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบหนักสุดคือบ้านท่าว่าครับหมู่9และบ้านโค้งยางหมู่8ตำบลบ้านหมื่นแพ้วครับที่ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหลังมากกว่า30หลังคาเรือนครับ รวมทั้งหมู่บ้านภายในอำเภอบำเหน็จนรงค์ได้แก่บ้านเพชรบ้านตาและบ้านหัวทะเลได้รับความเสียหายอีกจำนวนหลายร้อยหลังคาเรือนครับรวมทั้งในเขตพื้นที่ที่ใกล้เคียงได้แก่อำเภอเนินสง่าอำเภอจตุรัสได้รับความเสียหายนะครับทั้งหมด400หลังคาครัวเรือนซึ่งอยู่ระหว่างการจัดชุดเจ้าหน้าที่ลงไปสำรวจพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับครับในขณะเดียวกันนะครับทางด้านนายสัญชัยพรมสิทธิ์นายกเทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแพ้วอำเภอเมืองชัยภูมินะครับพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบบ้านประชาชนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างอีกจำนวนมากและที่ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะบ้านของนางกระเบียดมิตรกุลอายุ60ปีราษฎรบ้านโค้งยางนะครับหมู่ที่8ได้รับความเสียหายหมดทั้งหลังจึงต้องเร่งหาที่อยู่ชั่วคราวนะครับเป็นการด่วนแล้วระหว่างที่ฝนยังตกหนักไม่หยุดอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ระหว่างที่จะ
นี่ก็จะมีการเร่งขอความช่วยเหลือนะครับจากทางจังหวัดโดยด่วนต่อไปด้วยซึ่งนางกระเบียดมิตรกูลนะครับได้เล่าถึงเหตุการณ์ให้ฟังว่าเมื่อช่วงเวลาเที่ยงคืนที่ผ่านมานะครับในขณะที่ตนและสามีได้นอนหลับอยู่ในบ้านนั้นก็ได้ยินเสียงลมพัดเสียงดังมาเป็นระยะและแรงขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนกับมีลมพายุหมุนวิ่งผ่านเข้ามาใกล้บ้านเรื่อยๆจนทำให้หลังคาบ้านของตนนั้นนะครับซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวมุงด้วยสังกะสีหลังคาเกิดการปลิวไปตามลมอย่างรวดเร็วครับพร้อมกับขณะนั้นก็มีฝนตกหนักลงมาด้วยและมีเสียงดังเหมือนก้อนน้ำแข็งนะครับเป็นลูกเห็บขนาดใหญ่ตกลงมาควบคู่กันต่อเนื่องต่อช่วงนานกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ใส่สังกะสีดังสนั่นเลยทีเดียวในขณะที่ตอนตนเองและสามีต่างก็ทำอะไรไม่ถูกแต่ก็นั่งกอดเสาบ้านไว้อย่างแน่นครับตัวสั่นทั้งตัวว่าจะเอาชีวิตไม่รอดเสียแล้วเพราะว่าเกิดมาเพิ่งได้พบเจอสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตก่อนที่จะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนั่นก็คือเจ้าพ่อพญาแลจากนั้นลมพายุฝนจึงสงบลงอย่างเหลือเชื่อจนรอดชีวิตได้ครั้งนี้จึงพากันนั่งรอจนรุ่งเช้าครับก็พากันออกสำรวจความเสียหายภายในบ้านทั้งหมดแล้วก็สุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะครับครับผมส่วนทางด้านของนายสัญชัยพรมสิทธิ์ครับนายกเทศบาลตำบลค่ายหมื่นแพร่วครับได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ด้วยตนเองพบว่านะครับเมื่อกลางดึกที่ผ่านมายันจนถึงช่วงเช้าเผยว่าเบื้องต้นทางเทศบาลเนี่ยเร่งดำเนินการสำรวจช่วยเหลือชาวบ้านโดยเร็วที่สุดซึ่งเบื้องต้นเนี่ยสิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดคือสำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลังยังคงให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องโดยการสร้างแล้วก็มอบวัสดุอุปกรณ์ครับในการต่อเติมบ้านตรงนี้และส่วนหนึ่งนะครับก็ยังหาที่อยู่พักอาศัยชั่วคราวหาที่พักพิงให้ปลอดภัยไว้ก่อนในช่วงที่ยังมีพายุฤดูฝนนั่นเองครับต้องบอกระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับช่วงนี้พายุค่อนข้างแรงนะครับเราจะไปต่อกันในเรื่องของผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคนะครับทำพิธีการรับมอบทรัพย์สินโครงการรับโอนกิจการการประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิมาบริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งจะเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลโดยมีกระทรวงมหาดไทยเป็นการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภักดีชุมพลให้ดีขึ้นโดยทางด้านนางรัตนากิจวันนะครับผู้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคเผยหลังเป็นประธานในพิธีรับมอบทรัพย์สินในการรับโอนกิจการประปาจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิโดยกล่าวว่าผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งยาวนานนั้นเนื่องจากแหล่งน้ำอ่างนะครับห้วยเสือดาวซึ่งทางอบต.วังทองเองก็ได้มีการสูบน้ำมาผลิตเป็นน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคนั้นแห้งขอดลงทำให้ประชาชนนั้นได้รับความเดือดร้อนทุกปีและขาดงบประมาณในการดำเนินการด้วยจึงได้ร้องขอถ่ายโอนนะครับให้การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการต่อโดยใช้งบประมาณ54 ล้านบาทซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคการโอนงานมาบริหารงานโดยการประปาส่วนภูมิภาคซึ่งทรัพย์สินต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจการประปาของอบต.วังทองนั้นจะถูกโอนมาบริหารจัดการโดยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวแดงสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต6จังหวัดขอนแก่นครับโดยมีนายชัยสิทธิ์นะครับชัยสำริดนายอำเภอภักดีชุมพลจังหวัดชัยภูมิและนายนักทิพงวันทวีนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังทองหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอภักดีชุมพลนะครับกว่า300คนให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมพิธีส่งมอบในครั้งนี้ด้วยครับผมซึ่งทั้งนี้เองนะครับเพื่อเป็นการให้พี่น้องประชาชนสำหรับชาวตำบลวังทองและชาวอำเภอภักดีชุมพลนั้นจะได้มีน้ำประปาที่สะอาดใช้กันและก็มีมาตรฐานเพียงพอและทั่วถึงตามนโยบายของรัฐบาลโดยทางกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลและห่วงใยพี่น้องประชาชนครับการบริหารการจัดการการขุดลอกอ่างเก็บน้ำที่ห้วยเสือดาวนั้นใช้งบประมาณทั้งหมด54 ล้านบาทเริ่มต้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557เสร็จสิ้นแล้วพร้อมส่งมอบในเดือนธันวาคมพ.ศ. 2558ต่อไปทั้งนี้เพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นจะได้มีน้ำใช้กันตลอดปีครับใช่ครับต้องบอกว่าปัญหาภัยแล้งนั้นก็ยังคงหนักหนากันอยู่ในหลายจังหวัดรวมถึงพายุฤดูร้อนนั้นก็ทำให้เกิดภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศไทยนะครับก็ทำให้นะครับสัตว์ป่าหลายๆชนิดนี่นะครับออกมาแก้เขาเรียกว่าคลายร้อนกันโดยเฉพาะที่จังหวัดพังงาครับมีกวางม้านะครับออกมาเล่นน้ำทะเลเนื่องจากว่าสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากกว่าทุกปีไปดูกันที่เกาะพระทองจังหวัดพังงากันครับโดยที่จากการที่มีนักท่องเที่ยวได้โพสต์ภาพนะครับกวางเล่นน้ำทะเลที่เกาะพระทองลงในเว็บไซต์ YouTube ผู้สื่อข่าวจึงได้ติดต่อไปยังนางสาวระดาวันช่วยชาติหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาครับเพื่อสอบถามนะครับถึงภาพที่ปรากฏใน YouTube
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับก็ได้กล่าวว่าสำหรับที่เกาะพระทองถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบในเรื่องของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็จะมีทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันออกไปตอนนี้ถ้าไปที่เกาะพระทองเองจะได้พบกับทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าด้วยนะครับทุ่งหญ้าสีทองของเกาะพระทองและนอกจากนี้เกาะพระทองก็เป็นแหล่งที่รวบรวมพันไม้หายากอยู่ที่นี่ด้วยรวมถึงสัตว์สงวนชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นนกตระกูลเองกวางม้าหรือว่ากวางป่านะครับสำหรับกวางม้านั้นนักท่องเที่ยวก็ยังสามารถพบได้ทั่วไปบนเกาะพระทองซึ่งส่วนใหญ่จะออกหากินในตอนกลางคืนส่วนตอนกลางวันกวางม้าจะออกไปเล่นน้ำบริเวณชายหาดครับแล้วก็ปรากฏในคลิปอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่โดยปีนี้เองสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวมากกว่าทุกปีจึงทำให้กวางม้าลงไปเล่นน้ำทะเลเพื่อดับร้อนครับครับสำหรับเกาะพระทองตั้งอยู่ที่อำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาซึ่งเป็นเกาะที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวในเชิงการอนุรักษ์ในเชิงการเรียนรู้วิถีชุมชนหรือการท่องเที่ยวเชิงจิตอาสาครับเพราะบนเกาะเนี่ยเขาบอกว่ามีความสงบมีความธรรมชาติที่ยังคงสูงมากๆเลยทีเดียวครับสำหรับนะครับผู้ที่สนใจข้อมูลการท่องเที่ยวเกาะพระทองสามารถสอบถามเพิ่มเติมนะครับของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอบต.เกาะพระทองได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0857817902ครับย้ำอีกครั้งนะครับ0857817902ครับสามารถโทรไปนะครับสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็มีที่พักให้บริการตรงนี้ด้วยครับเขาบอกว่าเป็นแบบโฮมสเตย์ด้วยนะครับใช่ครับผมและสำหรับหมายเลขของการจองที่พักแบบโฮมสเตย์ตรงนี้นะครับได้แก่หมายเลข0806920039ย้ำอีกครั้งนะครับ0806920039และสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวที่พักร้านอาหารที่เชื่อมโยงภายในจังหวัดพังงาได้อีกด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีศูนย์ประสานงานจากการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาเองการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับมาให้บริการด้วยนะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ดังนี้ครับ0764819002ครับย้ำอีกครั้งนะครับ0764819002ครับก็เป็นอีกหนึ่งเบอร์นะครับที่สามารถจะไปโทรสอบถามการท่องเที่ยวได้ในช่วงสงกรานต์นี้คุณผู้ชมอาจจะไปเที่ยวพังงานะครับก็ลองเช็คดูข้อมูลดีแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกการท่องเที่ยวดีๆนะครับเพราะเป็นการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยครับใช่ครับแล้วก็ไปดูกวางป่าเล่นน้ำกันเห็นแล้วน่ารักมากๆเลยครับผมนะครับเราไปต่อกันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างครับมีฟุตบอลประเพณีราชมงคลราชภัฏสุรินทร์ครั้งที่8ชิงถ้วยประธานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวดีพระวรราชาทินัดดามาศมิตรภาพสามัคคีเพื่อสังคมครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานมาว่าเมื่อวันที่8เมษายนที่ผ่านมานะครับที่สนามกีฬาศรีนรงค์อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นายวินัยตรงจิตพิทักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นั้นเป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ครั้งที่8โดยมีผู้บริหารและนักศึกษาทั้ง2มหาวิทยาลัยร่วมงานแข่งขันกันในสนามนี้โดยปีนี้เองนะครับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับก็มีเป็นเจ้าภาพด้วยนะครับในปีนี้ครับก็คือเป็นเจ้าภาพร่วมกันตรงนี้นะครับซึ่งกิจกรรมนะครับจะเริ่มต้นด้วยการแข่งขันฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างคณะอาจารย์และบุคลากรของ2ทางมหาวิทยาลัยครับผลการแข่งขันนะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ชนะไป1-0ครับหลังจากนั้นก็มีการแห่ขบวนต่างๆแล้วก็สร้างความสวยงามให้กับงานในครั้งนี้ครับเพื่อเข้าในสู่สนามโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์เองเน้นถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีสู่สากลนั่นเองครับส่วนทางนะครับทางมหาวิทยาลัยของสุรินทร์เองนะครับก็เน้นความเป็นสีเขียวตามโครงการพระราชดำริที่เกี่ยวกับการเกษตรนะครับในขบวนเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตรงนี้นะครับมีการแห่ขบวนอย่างสวยงามเพื่อเข้าไปสู่สนามครับสวยงามมากๆเลยนะครับจากนั้นในพิธีเปิดก็มีผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุรัตน์ลิ้มสกุลรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับกล่าวรายงานซึ่งการแข่งขันฟุตบอลประเพณีของทั้ง2สถาบันนั้นมีมาตั้งแต่ปี2550แล้วจนได้รับเป็นที่เขาเรียกว่าฮิตฮอตฮิตเลยทีเดียวว่าจังหวัดสุรินทร์ถ้าเป็น2มหาวิทยาลัยนี้แข่งกันนั้นก็จะได้รับกระแสดีแล้วก็มีผู้ชมนะเข้ามาติดตามกันค่อนข้างเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับคนในท้องถิ่นแล้วก็บรรดาของนักศึกษาเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆคนรอคอยกันของทุกๆปีเลยทีเดียวครับครับซึ่งการจัดจุดประสงค์ตรงนี้นะครับในการจัดกิจกรรมตรงนี้ครับผมคือให้เห็นคุณค่าทั้งหมดของกิจกรรมทั้งนี้เกิดแก่นักศึกษาทั้ง2สถาบันที่มีรั้วติดกันนะครับสามารถให้กลมกลืนไปได้ทั้งการเรียนการสอนและการพัฒนาจิตวิญญาณ
าณที่ดีและรวมไปถึงขอชื่นชมนะครับทางของวิทยาเขตของแต่ละมหาวิทยาลัยเองนะครับที่มีการพัฒนาเป็นอย่างดีอีกทั้งยังมีการพัฒนาของสถาบันให้มีทรัพยากรนะครับที่มีคุณภาพรวมไปถึงฟุตบอลประเพณีนี้นะครับเป็นการเปิดตัวสู่สังคมและเป็นตัวเลือกที่ดีของทั้ง2มหาวิทยาลัยครับแก่สังคมชาวสุรินทร์นั่นเองครับใช่ครับซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้นะครับได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศประธานโล่รางวัลแก่มหาวิทยาลัยที่ชนะการแข่งขันก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นมิ่งมหามงคลยิ่งนักในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราจะไปต่อในเรื่องของกีฬากันครับโดยที่สนามกอล์ฟราชนาวีพลูตาหลวงทำบุญครบรอบ46ปีแห่งการก่อตั้งโดยพลเรือโทเจริญศักดิ์มารัตนะผู้จัดการสนามกอล์ฟกิจการศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวงเป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่46ณศูนย์พัฒนากีฬาราชนาวีพลูตาหลวงตำบลพลูตาหลวงอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีและเป็นเกียรติในพิธีครับซึ่งกิจกรรมที่มีพิธีในวันนี้คือเป็นพิธีทางศาสนาครับโดยการได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดสัตหีบครับจำนวน10รูปมาสวดพระพุทธมนต์พร้อมทั้งการประพรมน้ำพระพุทธมนต์ครับและมีการฉันพระตาหารเพลครับเพื่อเป็นความสิริมงคลแก่หน่วยงานรวมไปถึงการอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชาข้าราชการรวมทั้งพลทหารในสังกัดที่มีการเสียชีวิตไปแล้วจากการปฏิบัติหน้าที่นั่นเองครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับผมที่ส่งเสริมการกีฬานะครับครับผมไทยนะครับให้เยาวชนได้รู้จักการเล่นกีฬาที่เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามในเรื่องของการขนส่งนะครับหรือว่าการคมนาคมในช่วงของสงกรานต์ครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับชุดรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999เราจะมาติดตามเรื่องราวของเทศกาลสงกรานต์กันต่อแต่เป็นเรื่องราวของการคมนาคมการเดินทางนะครับซึ่งเป็นที่หลายๆคนตอนนี้กำลังเขาเรียกว่ากังวลเป็นอย่างมากเรื่องของเส้นทางการเดินทางรวมทั้งผู้ใช้รถเองและก็ผู้ที่โดยสารรถประจำทางนะครับว่าจะมีเพียงพอหรือไม่นะครับสำหรับวันนี้ครับการคมนาคมครับมีการจัดระบบการขนส่งต้อนรับวันสงกรานต์นะครับการเดินทางทั้งหมด 6.3 ล้านคนเพิ่มเที่ยวทั้งรถไฟรถทัวร์พร้อมทั้งเครื่องบินนะครับมั่นใจไม่ให้มีคนตกค้างสำหรับการเดินทางพร้อมเปิดเส้นทางการขึ้นรถไฟฟรีครับผมในวันที่10ถึง19เมษายนขึ้นรถไฟฟรีในวันผู้สูงอายุครับครับทางพลอากาศเอกประจินจันตองครับแล้วก็ทางนะครับได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมได้มีการจัดเตรียมแผนการระบบนะครับในการเดินทางการขนส่งไว้พร้อมแล้วสำหรับการรองรับประชาชนในการท่องเที่ยวและการกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ระหว่างวันที่9ถึง19เมษายนโดยประมาณทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับที่ 6.3 ล้านคนครับโดยมีการเพิ่มรถโดยสารของบขสจากปกติวันละ 6,000 เที่ยวเป็นวันละ 7,959 เที่ยวครับเพื่อเป็นการรองรับผู้โดยสารให้ได้วันละ 1.6 ล้านคนส่วนการเดินทางรถไฟได้มีการเพิ่มตู้โดยสารครับจากขบวนรถประจำทาง 1-2 ตู้และเพิ่มขบวนพิเศษอีก30ขบวนจากระหว่างทางกรุงเทพไปอุบลราชธานีครับไปอุดรธานีและไปศิลาอาสน์ครับเพื่อเป็นการรองรับการเดินทางเพื่อให้ได้ทั้งหมดครับ 1.18 ล้านคนและมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารเนี่ยตกค้างจากการเดินทางกลับภูมิลำเนาในครั้งนี้ครับครับส่วนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการด้านการบินในการเดินทางข้อมูลจากบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทนั้นก็ระบุว่าสายการบินต่างๆเพิ่มเที่ยวบินอีก
ก290เที่ยวบินรวมมีเที่ยวบินตลอดเทศกาลนะครับอยู่ที่ 21,744 เที่ยวบินและผู้โดยสารกว่า 3.5 ล้านคนโดยเฉพาะการบินไทยนะครับเพิ่มเที่ยวบินไปกลับอีกด้วยจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพภูเก็ตอีก26เที่ยวบินกรุงเทพเชียงใหม่18เที่ยวบินขณะที่การดูแลความปลอดภัยในการเดินทางได้ใช้กล้อง CCTV ในทุกสถานีขนส่งเพื่อติดตามสถานการณ์การเดินทางปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุโดยประชาชนนั้นสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางและร้องเรียนปัญหาต่างๆได้ที่หมายเลข1356ได้เลยครับครับทางนะครับทางสำหรับการเดินทางของคนในกรุงเทพนี้จะเห็นได้ว่าเรื่องของรถไฟมีการเพิ่มความถี่นะครับมากขึ้นในการเดินรถให้เพียงพอรวมไปถึงรถเมล์ครับนะครับมีการเพิ่มเที่ยววิ่งประจำทางนะครับได้แก่หมายเลข36ครับแล้วก็366เที่ยวเพื่อเป็นการรวมทั้งหมดนะครับ 215,750 เที่ยวตลอดช่วงการเดินทางเทศกาลนี้ครับและการเดินรถเชื่อมทางสถานีขนส่งผู้โดยสาร4สถานีรวม35เส้นทางครับตลอดจนการให้บริการนะครับเรื่องของรถเมล์ฟรีอีก2สายและสาย3อู่หมอชิตครับผมลงที่ BTS นะครับจตุจักรและสาย54ลงที่อู่หมอชิตนะครับจากวัดสะเกษนะครับผมตั้งแต่วันที่12ถึง14เมษายน2558ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นนอกจากนี้แล้วสายรถไฟฟ้า Airport Link และรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับจะมีการยกเว้นค่าบริการแก่ผู้สูงอายุในวันผู้สูงอายุ13เมษายนนี้ครับครับก็ใครที่มีผู้สูงอายุนะครับก็ใช้วันนี้ฟรีได้เลยนะครับสำหรับประชาชนที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวและเตรียมเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือมอเตอร์เวย์นะครับก็ฟรีนะครับจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางพิเศษบูรพาวิถีหรือว่าทางพิเศษสายบางนาชลบุรีทางยกระดับด้านทิศใต้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถีด้วยและทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์กับทางพิเศษบูรพาวิถีตั้งแต่วันที่10เมษายน2558ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะครับถึงเวลา19ในถึงวันที่19เมษายนเวลาเที่ยงคืนเหมือนกันส่วนมอเตอร์เวย์เองกรมทางหลวงยกเว้นค่าผ่านทางมอเตอร์เวย์หมายเลข7กรุงเทพชลบุรีและหมายเลข9วงแหวนบางประอินบางพลีตั้งแต่วันที่10เมษายนตั้งแต่เวลานะครับเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงวันที่19เมษายนครับเราจะเป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนะครับให้แก่คนใช้รถใช้ถนนแล้วก็เดินทางกันตรงนี้นะครับครับเราจะไปต่อกันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มนะครับเปิดการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหรือว่าอปพรตามนโยบายกระทรวงมหาดไทยและเตรียมรับมือช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วยครับครับผมซึ่งบริเวณภายในศูนย์ฝึกนะครับโรงเรียนกุดตุ้มวิทยาตำบลกุดตุ้มครับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีนายบุญชูสากุลครับนายกองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มผู้อำนวยการศูนย์อบพรนะครับผมองค์กรบริหารส่วนตำบลกุดตุ้มได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับในการเปิดโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ177คนซึ่งในปัจจุบันนี้มีปัญหาการเกิดเหตุอุบัติเหตุมากมายเลยทีเดียวครับภายในตัวของอำเภอหมู่บ้านเองมีเรื่องราวของเหตุอาชญากรรมครับและก็ปัญหายาเสพติดครับเริ่มกลับมาระบาดหนักขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการอาชญากรรมทางนี้เพื่อเป็นการป้องกันและการแก้ไขนะครับเรื่องของเหตุอาชญากรรมตรงนี้เลยมีการอบรมขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งทางอบต.เองนะครับมีการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้นั้นจาก18หมู่บ้านจำนวน177คนเป็นหญิง10คนแล้วก็ชาย167คนโดยมีการคัดสรรจากชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านต่างๆในตำบลกุดตุ้มที่มีความสนใจจะเข้ามาอาสาช่วยเหลือสังคมแล้วก็เข้ามาฝึกอบรมเพิ่มความรู้เพื่อเข้ามาเป็นผู้ช่วยนะครับเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ในด้านการสอดส่องดูแลการจราจรการแพร่ระบาดของยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมด้วยซึ่งในพื้นที่ในช่วงเทศกาลต่างๆก็จะมีการช่วยเหลือนะครับจากผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุหรือว่ามีดับเพลิงจากแก๊สระเบิดนะครับแล้วก็มีการฝึกความอดทนของร่างกายโดยมีวิทยากรให้การสนับสนุนแล้วก็บอกนะครับแก้ไขปัญหาในวิธีต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่มีการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนครับครับผมในพื้นที่เองเรียกว่าก็สร้างความอุ่นใจให้กับคนในพื้นที่นะครับแล้วก็ยังเห็นเรื่องของการเสียสละสำหรับคนในพื้นที่อีกด้วยครับ
ครับเรามาต่อกันที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์นะครับพร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์พยาบาลลูกจ้างได้ร่วมกันจัดให้มีพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่นะครับอดีตผู้บังคับบัญชาและวงการแพทย์ของทหารเรือต่อจนผู้ที่มีพระคุณต่อโรงพยาบาลครับครับผมทางพลตรีบรรเจิดวิภาตวิทย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ครับได้มาเป็นประธานในพิธีในงานสงกรานต์ประจำปี2558ณโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการแพทย์พยาบาลลูกจ้างได้มาจัดกันในร่วมพิธีครับพิธีการรดน้ำดำหัวอดีตผู้บังคับบัญชาและวงการแพทย์ของทหารเรือตลอดนี้มีผู้มีพระคุณต่อโรงพยาบาลซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์ทั้งหลายทั้งมวล นะครับผมมาร่วมกันในกิจกรรมการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่รวมทั้งมีลูกศิษย์ภายใต้ผู้บังคับบัญชาด้วยครับมาร่วมกันตรงนี้และก็อวยพรท่านครับใช่ครับซึ่งทุกคนนั้นจะต้องสืบสานต่อไปอย่างยั่งยืนมั่นคงถาวรสามารถบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประเพณีส่งน้ำพระและรดน้ำดำหัวเป็นวิสัยทัศน์ของอดีตผู้บังคับบัญชาของโรงพยาบาลและได้ริเริ่มประเพณีมาตั้งแต่ปฏิบัติหน้าที่มาล่าสุดได้มีการก่อตั้งชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์มีสมาชิกเกือบ 1,000 คนแล้วนะครับทำให้การจัดงานเทศกาลต่างๆของโรงพยาบาลนั้นมีสีสันสดใสขึ้นครับครับผมรวมทั้งความสุขที่ประสานไปด้วยกับทุกคนที่ทุกเพศทุกวัยโดยไม่มีการแบ่งชั้นวรรณะหรือการแบ่งพรรคแบ่งพวกครับทุกคนนะครับจะมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในการเข้าการรักษาโดยพวกเรานั้นมีจุดยืนคือรวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการทำงานให้มีความเป็นปึกแผ่นในทุกสังคมชุมชนและร่วมกันปลูกจิตสำนึกให้ทุกคนเนี่ยรู้ถึงบุญคุณของบุคคลและทรัพยากรที่มีอยู่ครับสำหรับประเพณีวันสงกรานต์นั่นเองจึงเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ดึงดูดและก็ตอกย้ำจิตสามัญสำนึกของทุกๆคนในพื้นที่ครับรวมไปถึงการแสดงนะครับมุทิตาจิตต่อกันเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เรียกได้ว่าหลายๆคนนะครับให้ความร่วมมือแล้วก็ชื่นอกชื่นใจกันเลยทีเดียวครับใช่ครับต้องบอกว่ากิจกรรมประเพณีในการรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเป็นกิจกรรมดีๆที่คนไทยสืบเนื่องกันมาตลอดนะครับอย่างช้านานเลยทีเดียวครับใช่ครับเราจะมาต่อกันที่บรรยากาศวัดสวยงามนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสูงขมสีมาหรือว่าเขตที่พระราชทานแก่พระสงฆ์นะครับเพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถซึ่งสร้างด้วยไม้สักทั้งหลังและอยู่ติดทะเลในจังหวัดพังงาซึ่งแหล่งทำบุญและท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยมจากประชาชนและนักท่องเที่ยวมากมายครับเราจะไปติดตามภาพบรรยากาศที่นี่กันครับโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะนี้มีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวที่วัดสวยนะครับและแปลกตาในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งวัดแห่งนี้มีความร่มรื่นอยู่ติดทะเลอันดามันเป็นวัดเทศธรรมนาวาหรือว่าวัดท่าใสนั่นเองบ้านท่าแตงตำบลนาเตยอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาโดยมีเจ้าวาดวัดท่าใสพระวินัยรัตนวันโนเป็นเจ้าวาดนะครับโดยบริเวณภายในวัดนั้นมีเนื้อที่ประมาณ15ไร่มีความงดงามของอุโบสถที่สร้างจากไม้สักทั้งหลังโครงสร้างที่ได้จำลองรูปแบบมาจากพระอุโบสถวัดอรัญวาสีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนำมาประยุกต์สร้างด้วยไม้เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ริมทะเลชายฝั่งอันดามันด้วยครับครับผมรวมไปถึงภายในนะครับยังมีการประดับไปด้วยไม้สวยงามแล้วก็มีภาพพุทธประวัติทั้งหน้าบานนะครับทั้งบานประตูหน้าต่างเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติได้อย่างสวยงามภายในพระอุโบสถนะครับก็มีพระประธานประดิษฐานอยู่นะครับแกะสลักจากหยกขาวปางปฐมเทศนานะครับโดยมีขนาดหน้าตักกว้าง55นิ้วสูง 2.15 เมตรครับซึ่งเป็นหยกขาวที่นำมาแกะสลักนี้นะครับได้มาจากมณฑลเมืองมันทะเลครับประเทศเมียนมาซึ่งในขณะนี้มีนักท่องเที่ยวมาเดินทางกราบไหว้พระทางนี้ในจังหวัดพังงา นะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับรวมถึงมาเยี่ยมชมนะครับที่มีภาพบรรยากาศสวยงามเนื่องจากบริเวณด้านข้างเนี่ยเป็นบริเวณที่สงบแล้วก็เหมาะแก่การมานั่งฟังธรรมกันมากมายเลยทีเดียวครับสำหรับวัดท่าไทรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงขามสีมาหรือว่าเขตที่พระราชทานแก่สงฆ์เพื่อใช้เป็นที่สร้างอุโบสถ
ดให้แก่วัดประจำปี2557โดยจังหวัดพังงาวัดเทศธรรมนาวาหรือวัดท่าไทรตำบลนายเตยนั้นอำเภอท้ายเหมืองได้รับวิสุงคมสีมาตามเขตที่กำหนดขนาดกว้าง40เมตรยาว80เมตรให้นายอำเภอทองที่ปักหมายเขตนะครับที่ถูกต้องตามที่กำหนดประกาศในวันที่22สิงหาคม2557ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้ารักษาความสงบแห่งชาติและประกาศในราชกิจจานุเบกษาปีที่131ตอนพิเศษ194น.วันที่1ตุลาคม2557โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติครับครับเรียกว่าสวยงามดังภาพเลยทีเดียวนะครับตรงนี้ใช่ครับเป็นไม้สักทั้งหลังนะครับแล้วก็มีการแกะสลักลวดลายของไทยไว้ด้วยได้อย่างปราณีตแล้วก็สวยงามครับครับต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นสงบจริงๆนะครับและใครได้ไปฟังเทศฟังธรรมหรือว่านั่งปฏิบัติวิปัสสนานะครับก็จะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาครับครับผมมาต่อที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะครับอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้คุณผู้ชมได้ยิ้มได้นะครับเนื่องจากมีเด็กๆนะครับร่วมกันร้องเพลงของวงกันตรึมของเพลงโบราณนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยเรียกว่าเด็กๆมาร้องกันเป็นภาษาเขมรให้ฟังกันทั้งไพเราะและก็ประทับใจครับณที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับสมาคมป่าชุมชนอีสานได้มีการจัดตั้งโครงการดีจังสุรินทร์เหล่าขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเปิดพื้นที่การเรียนรู้และการปลุกกระแสในการจัดพื้นที่การสร้างสรรค์ระหว่างชุมชนเมืองและชุมชนท้องถิ่นครับสร้างขึ้นเพื่อมีการร่วมมือร่วมใจกันระดับจังหวัดนะครับตรงนี้เขาบอกว่าสร้างขึ้นเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศการเล่นแล้วก็การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเด็กๆสนามเด็กเล่นตรงนี้ให้กับเยาวชนผู้ใหญ่จากชุมชนถิ่นอื่นๆนะครับมาสู่อำเภอเมืองตรงนี้นะครับมีการเผยแพร่แล้วก็การสื่อสารในประเด็นของพื้นที่และกิจกรรมตรงนี้ก็มีขึ้นอย่างสร้างสรรค์เลยทีเดียวครับครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับเด็กๆนั้นมีการร้องเพลงเขาเรียกว่าการตรึมนะครับเป็นการตรึมโบราณด้วยแล้วก็เป็นภาษาเขมรด้วยโดยกิจกรรมที่มีขึ้นตรงนี้ก็น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวครับอาทิเช่นการเวิร์กช็อปของเครือข่ายเด็กและเยาวชนในจังหวัดสุรินทร์และภาคอีสานศิลปะการสร้างสรรค์งานต่างๆการเรียนรู้ด้วยตัวเองสนามเด็กเล่นนะครับเพื่อการสร้างจินตนาการและการเล่นกับศิลปะเล่นกับวิถีวัฒนธรรมเล่นกับธรรมชาติเล่นกับเขาเรียกว่าเรื่องราวในท้องถิ่นเอามาประยุกต์ให้เป็นกิจกรรมได้ของเด็กๆตรงนี้นั่นเองนะครับก็ลองเต้นกันอย่างเข้มแข็งนะครับผมแล้วก็สนุกสนานโดยมีภาคีเครือข่ายกว่า20หน่วยงานและองค์กรร่วมกิจกรรมประกอบด้วยสมาคมป่าชุมชนอีสานมูลนิธิศึกษาเพื่อชีวิตและสังคมมูลนิธิชุมชนอีสานนะครับสวนนิเวศเกษตรต่อเนื่องโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการตรึมรำวงกลองยาวและอาหารพื้นบ้านต่างๆการละเล่นท้องถิ่นอยากให้เด็กๆเยาวชนมีความสุขกับรากเหง้าประเพณีดีๆของชุมชนของตนเองเพราะทุกวันนี้มีเทคโนโลยีดึงความสนใจไปจึงอยากจัดกิจกรรมให้เด็กๆนั้นได้สัมผัสกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้นนะครับผมซึ่งทางผู้สื่อข่าวเองก็มีการรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้กันกับการร้องเพลงการตรึมนะครับครั้งนี้คือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านคือการแสดงการตรึมโบราณของเด็กๆครับจากเยาวชนนะครับโรงเรียนบ้านโชคใต้อำเภออู่โลกนะครับขอไปครับตำบลอู่โลกครับอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ที่มีอาจารย์ประดับทันวันเป็นครูสอนวิชาดนตรีพื้นเมืองและคณิตศาสตร์ได้ฝึกฝนครับให้เด็กๆทั้งชายและก็หญิงเนี่ยมีความสามารถในการเล่นดนตรีโบราณและการร้องเพลงการตรึมโบราณนะครับซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นของเขาเป็นภาษาเขมรครับเป็นเพลงนะครับประกำรำแจ็คครับหรือรำดอกเจียกนั่นเองครับและอีกเพลงนึงนะครับคือเพลงโอละนายครับของศิลปินยอดรักโคกนาสามนั่นเองครับที่กำลังโด่งดังอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ตรงนี้นะครับแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเขาบอกว่าร้องออกมาได้อย่างไพเราะแล้วก็สนุกสนานครับรวมทั้งการแต่งกายเนี่ยยังมีการสวมสโลงครับผ้าขาวม้าคาดเอวและมีการสวมใส่เสื้อผ้าใหม่นะครับไร่ลำไปในท่าต่างๆรวมไปถึงการร้องเพลงการตรึมครับครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางโรงเรียนนั้นได้จัดขึ้นนะครับและให้เด็กนั้นใช้เวลาว่างที่เกิดประโยชน์มากขึ้นนั่นเองเราจะไปต่อกันที่อำเภอสัตหีบนะครับผมพร้อมด้วยประชาชนนะครับมีการร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลกันนะครับโดยที่ศาลาประชาคมอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนางเยาวรัตน์โพธิสัตว์นายกกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบได้นำข้าราชการทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่ากาชาดอำเภอสัตหีบและประชาชนชาวสัตหีบกว่า200คนร่วมบริจาคโลหิตพร้อมถวายร่างกายและอวัยวะนะครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ5รอบ60พรรษา2เมษายน2558ครับซึ่งตรงนี้นะครับนางเยาวรัตน์
รัฐกิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบนั่นเองมีการกล่าวต้อนรับเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมถวายเป็นแด่พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับในทรงพระเจริญอายุนะครับ60พรรษาที่กิ่งกาชาดอำเภอสัตหีบและก็มีการจัดตั้งโครงการการบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเฉลิมพระเกียรตินั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นมหามงคลที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการและก็ผู้จัดทำโครงการครับใช่ครับเขาบอกว่าตอนนี้เองทางด้านของโลหิตนะครับที่จะช่วยเหลือนะครับผมผู้ต้องการโลหิตจากการขาดโลหิตต่างๆนั้นก็เขาเรียกว่ามีคนบริจาคน้อยลงนะครับตอนนี้ก็มีการที่ว่าหลายๆหน่วยงานทั้งสภากาชาดไทยเองและหลายๆจังหวัดของเหล่ากาชาดก็ไปร่วมระดมกันเพื่อบริจาคโลหิตกันแต่ในโครงการนี้เองก็เป็นพระราชกุศลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่จัดขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามกันโดยมีเหตุพบระเบิดนะครับที่มหาชัยครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุกรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการส่ง IPM High Definition 02-245-9999ในช่วงนี้นะครับเราจะมาติดตามกันที่กอรมน8ริ้วนะครับระบุจากการลงพื้นที่จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตลอดช่วงต้นปีที่ผ่านมากว่า40หมู่บ้านโดยมีพบประชาชนเข้าร่วมส่วนใหญ่นั้นต้องการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงครับโดยที่พันเอกสัญญาพงศรีดาหัวหน้ากลุ่มงานข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราหรือกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นกล่าวว่าระหว่างการจัดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารว่าจากการลงพื้นที่ทำงานในการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในส่วนของกอรมน.จังหวัดฉะเชิงเทรานั้นกว่า40หมู่บ้านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานั้นก็พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่เดินทางเข้ามานั้นก็มีการเสนอแนะให้รัฐบาลนั้นปฏิรูปทางการเมืองโดยให้มีการขอนายกรัฐมนตรีนั้นนะครับมาจากการเลือกตั้งโดยตรงรวมถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองนั้นให้เป็นคดีที่ไม่มีวันหมดอายุความและหากการกระทำความผิดนั้นได้ผ่านกระบวนการตัดสินของศาลแล้วก็พบว่าการกระทำผิดหรือทุจริตคอร์รัปชันจริงให้ดำเนินการยึดทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินครับเราจะไปต่อกันที่กลุ่มปลัดอำเภอนะครับ10คนเข้ายื่นหนังสือศาลปกครองกลางหลังมีการยกเลิกประกาศผลสอบครับครับผมหน้าที่ศาลการปกครองนะครับถนนแจ้งวัฒนะได้มีข้าราชการรวมตัวกัน10คนครับได้มีการยื่นหนังสือขอร้องความเป็นธรรมและขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากกรณีที่มีการคัดเลือกข้าราชการรับการศึกษานะครับผมการอบรมหลักสูตรในอำเภอประจำปีงบประมาณ2557ในวันที่17มกราคม2558ครับโดยที่ผ่านมานะครับมียอดจำนวนทั้งหมด120คนซึ่ง10คนที่มายื่นหนังสือนะครับในวันนี้เนี่ยได้ผ่านการคัดเลือกต่อมาในวันที่31มีนาคมนะครับได้มีผ่านต่อมานะครับในวันที่31มีนาคมนะครับที่ผ่านมาได้มีการประกาศเรื่องใหม่คือการยกเลิกนะครับการประกาศคณะกรรมการการคัดเลือกข้าราชการเพื่อการรับราชการในการอบรมหลักสูตรในอำเภอประจำปีงบประมาณ2557ครับโดยการให้เหตุผลว่านะครับเนื่องจากทางคณะรัฐประศาสน์นะครับผมทางสถาบันบัณฑิตบริหารศาสตร์นะครับซึ่งเป็นผู้ดำเนินการการออกข้อสอบและการตรวจสอบการประมวลคะแนนเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วว่าการประมวลผลใหม่ขึ้นเนี่ยได้ชี้แจงว่าทางคณะรัฐประศาสน์นะครับทางคณะบัณฑิตบริหารศาสตร์พบว่าข้อสอบภาคความรู้ทั่วไปเนี่ยมีความถูกต้องแต่ด้านความรู้เฉพาะทางเนี่ย
ตำแหน่งนะครับมีความถูกต้องทั้งหมด93ข้อโดยมีข้อสอบทั้งหมด4ข้อที่มีโจทย์ไม่ชัดเจนซึ่งมีผลทำให้ผู้เข้าสอบเนี่ยสามารถตีความได้หลายนัยยะครับและมีข้อสอบทั้งหมด3ข้อที่มีคำเฉลยคาดเคลื่อนจึงทำให้มีการตรวจสอบคำตอบของผู้ที่เข้าสอบใหม่ทุกคนครับครับในครั้งนี้เองก็เลยมีการขอความอนุเคราะห์ผ่านทางอธิบดีกรมการปกครองให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้องของเจ้าของนะครับทั้งนี้เพื่อนำความเชื่อมั่นศรัทธากลับคืนสู่กรมการปกครองต่อไปครับซึ่งจากวันนี้เองนะครับทางตนและก็ทางกรมข้าราชการ10คนที่ได้รับผลกระทบจากการออกประกาศที่ไม่เป็นธรรมดังกล่าวเนี่ยก็ได้ออกมาร้องเรียนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีผลกระทบทั้งในด้านของงานและก็ด้านส่วนตัวจึงขอความอนุเคราะห์ทางท่านอธิบดีการกรมการปกครองได้ดำเนินการตามคำเรียกร้องของข้าพเจ้าและก็ของทั้งคณะที่ได้มายื่นร้องนี้ด้วยเพื่อเป็นการนำความเป็นธรรมและก็ความเชื่อมั่นสู่สังคมไทยกลับคืนมาอีกด้วยครับใช่แล้วนะครับเราจะมาต่อในเรื่องของที่เราทิ้งท้ายกันไว้ช่วงที่แล้วนะครับว่ามีการพบวัตถุระเบิดนะครับที่มหาชัยนั่นเองนะครับจังหวัดสมุทรสาครครับโดยที่ร้อยตำรวจโทอารามคุดจูร้อยเวรสภ.บางโทรัฐตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้รับแจ้งเหตุมีพบวัตถุนะครับคล้ายระเบิดวางอยู่ข้างถังขยะตรงข้างวัดบรรทุนสิงห์หมู่ที่7ตำบลบางโทรัฐอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและมีการประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิดกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครให้เข้าตรวจสอบครับครับผมโดยทางเบื้องต้นนะครับมีการพบวัตถุคล้ายระเบิดเป็นแท่งยาวประมาณ6นิ้วจำนวน2แท่งนะครับถูกมัดติดกันด้วยเทปกาวใสและก็มีสายไฟที่ต่อยาวออกมาคล้ายกับการเป็นชนวนรวมถึงด้านบนนะครับคล้ายระเบิดที่มีอักษร TNT ปั๊มติดอยู่นะครับแล้วก็มีเลขกำกับวางอยู่ซึ่งวางอยู่ใกล้กับถังขยะของอบต.บางโทรันนั่นเองครับซึ่งทางเบื้องต้นได้มีการนำยางล้อรถเนี่ยมาวางล้อมไว้เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและการระเบิดโดยที่เกิดว่ามีบุคคลใกล้เคียงเนี่ยเข้าไปบริเวณตรงนั้นอาจจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมากครับครับผมทางนี้เบื้องต้นเองทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันนิษฐานว่าวัตถุคล้ายระเบิด TNT นั้นที่พบนะครับถูกทิ้งอยู่นี้นะครับอาจจะเป็นฝีมือของพวกวัยรุ่นที่ดัดแปลงขึ้นมาเองเพื่อเตรียมไว้นำไปข่มขู่คู่อริแต่ว่ามาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจตั้งจุดตรวจจุดสกัดใกล้กับบริเวณดังกล่าวในระยะ 1-2 วันนี้จึงได้โยนทิ้งไว้ในถังขยะเพราะกลัวว่าความผิดซึ่งจะนำหลักฐานที่เก็บได้นั้นในที่เกิดเหตุไปตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะมีการดำเนินคดีต่อไปถึงคนที่วางระเบิดในครั้งนี้ด้วยครับผมว่าเป็นของจริงหรือว่าเป็นเรื่องของการป่วนเมืองเท่านั้นนะครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาติดตามข่าวสารของคนบันเทิงกันครับเติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซ่อม IPM High Definition 02-245-9999สู่ช่วงของข่าวคนบันเทิงครับในช่วงของรายการ IPM Entertain ครับสวัสดีค่ะพบกับตุ๊กตาสิริขวัญจันทร์สิริกับในรายการ IPM Entertain IPM สื่อสร้างสรรค์สังคมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยค่ะเรื่องตาพาคุณผู้ชมนะคะมางานวงสรวงภาพยนตร์เรื่อง367วัน Him and Her นั่นเองชื่อน่ารักจังเลยนะคะ367วันอยากให้คุณผู้ชมไปดูแล้วค่ะว่าพระนางเรื่องนี้ใครจะได้รับบทกันบ้างตามตุ๊กตาไปชมกันเลยค่ะThank you.
ครับเพชรก็จะแบบเป็นคนที่มีแบบว่าแคร์เรื่องเก่าเกี่ยวกับความรักมากครับก็จะแบบให้ความสำคัญแบบมากค่ะของจูก็จะยากตรงที่จะเป็นร้องไห้ดราม่าเกือบทั้งเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ท้าทายดีค่ะก็เป็นหนังเรื่องแรกด้วยค่ะของจิ๊บก็ท้าทายเหมือนกันค่ะก็มีดราม่าด้วยอะไรด้วยก็เป็นประสบการณ์ค่ะดีมากครับของไบก็ไม่ค่อยไกลตัวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นชีวิตในมหาลัยครับผมก็เป็นบทขี้เล่นกวนๆอะไรอย่างนี้ก็น่าจะไม่ยากเท่าไหร่สำหรับไบครับบอกได้ไหมคะว่าจะปล่อยออนแอร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ตอนช่วงไหนคะที่จะเปิดกล้อง20กุมภาน่าจะฉายก็ไม่เกินประมาณ 4-5 เดือน 4-5 เดือนตอนนี้ความคืบหน้าของภาพยนตร์เรื่องนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างคะก็ตอนนี้พร้อมทุกอย่างเลยครับเตรียมยกกองวันที่15นี้ขึ้นเชียงใหม่เลยครับแล้วก็20ชูตเปิดกล้องครับไปถึงนู่นเลยใช่มั้ยคะเดี๋ยวให้พี่ไว้ได้ฝากผลงานนิดนึงค่ะว่าด้วยภาพยนตร์ก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับ367วันฮิมเมนเธอก็ฝากให้ท่านผู้ชมติดตามด้วยนะครับผมคิดว่าเป็นภาพยนตร์ที่รักโรแมนติกดราม่าซึ่งถ้าใครไม่ดูนี่จะต้องเสียใจเพราะว่ามีทั้งความสนุกมีความเศร้ามีความเสียสละแล้วอีกอย่างนึงคือภาพสวยของเมืองไทยครับภาคเหนือครับคุณผู้ชมที่มาที่ไปของคาริน่าร้านน่ารักเลยแหละค่ะเพราะว่าปกติของเราปีนึงมี365วันแต่นี่ปีนึงพระนางบอกว่ามี367วันรอติดตามชมนะคะก่อนจากกันตุ๊กตาต้องขอขอบคุณเวทจะดีดังต่อไปนี้ค่ะสามารถรับชมเพิ่มเติมทางช่องโชว์4ภาคบางกอก Channel แล้วก็ช่องปาร์ตี้นะคะอย่าลืมว่า IPM ของเราสามารถดูย้อนหลังได้แล้วทาง YouTube เพียงพิมพ์คำว่า IPM Production Official ค่ะสำหรับวันนี้ตุ๊กตาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับทั้งหมดนี้คือข่าวประจำวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับวันนี้เราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวผมนพวัตรอภิพัฒน์เดชากุลครับผมจักรพงษ์จันทร์สิริครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ